ฉันว่างานนี้สนุกดีคิดแท้อย่าทำเสียเรื่องแล้วกันเลยแล้วน่าคุณนั่นมันจูบแล้วของฉันนี่นามันใช่จูบที่ไหนเราฉันก็แค่อยากให้เธอรู้ว่าตอนนั้นฉันเจ็บแค่ไหนนี่ฉันให้เวลา3เดือนเพิ่มรายได้เป็น3เท่าในเวลา3เดือน3เท่าในเวลา3เดือนพี่ยาแก้งานใช่ป่ะร้านกาแฟอะไรลูกยังกำลังดูไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะรู้จักกันไว้ซะโน่นน่ะอาจารย์แกเชิญเลยครับเชิญเข้ามาเลยครับนี่ไม่ทำอะไรครับเนี่ยที่นี่คอนโดคุณปัทมาใช่หรือครับก็คุณปัทมาแกอยากจะขายที่เร็วๆผมก็เลยพาลูกค้ามาดูแล้วก็เสนอขายราคาถูกเลยนะครับรับรองขายออกภายในวันนี้แน่นอนครับผมเอาเชิญเลยครับเชิญมาดูต่อเลยครับผมโอ้นี่นะครับเป็นไม้สักลำเท่านะครับจะทำอะไรเลยครับปัทมานี่ญาติส่งคนมายึดบ้านยึดรถผมเลยเหรอครับคุณแม่คะงานนี้คุณแม่ทำเกินไปนะคะที่วินโมโหนี่ฉันเข้าใจนะแต่ฉันไม่ชอบใจกิริยาของเธอคุณแม่คะคุณแม่ทำเกินไปนะคะฉันทำเกินไปตรงไหนฮะดูลูกชายเธอซะมั่งจะ30แล้วยังลอยชายไปวันๆเรียนก็ไม่จบดีแต่ผลาญเงินนี่เธอเลี้ยงลูกภาษาอะไรโหย่าโกรธผมก็ด่าผมสิครับนี่ย่ากดผมเลี้ยงดูตัวใช่ไหมโอเคผมเล่นแรงไปหน่อยแต่ต่อไปอ่ะผมจะทำตัวดีๆนะหมดโอกาสของแกแล้วนะถ้าแกไม่ไปทำร้านกาแฟแกก็ไปทำมาหากินเอาเองได้ถ้างั้นน่ะผมขอทำงานที่บริษัทผมขอตำแหน่งผู้จัดการหน่อยเนี่ยแกเห็นบริษัทเป็นเรื่องเล่นๆหรือไงนี่เราไม่เคยจ้างคนไม่เอาไหนอย่างแกโอ้ยวันนี้ย่าผมมาโหดจริงแฮะภายใน3เดือนนะแกต้องทำกำไรให้ได้เป็น3เท่าถ้าแกทำได้ฉันจะยกมรดกให้แกก่อนฉันตายคุณแม่ทำไมพูดเป็นลางอย่างนั้นล่ะนี่แล้วพอแกมีเงินเยอะขนาดนั้นแกจะเอาไปใช้ล้างผลาญเสเพลยังไงตลอดชาติตามใจแกเลยย่าของผมอ่ะไม่ตายง่ายหรอกดูดิฟิตปังยังสาวๆปากเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแรงดีอยู่เลยตกลงแกจะเอายังไงไม่เอายังไงผมไม่อยากทำธุรกิจอยู่ไปวันๆอย่างเงี้ยสบายกว่าตั้งเยอะผมไม่ทำงั้นมาทำที่บริษัทนะฉันจะให้แกเดือนละ10,000ย่าครับทำไมย่าต้องมาฆ่าผมขนาดนี้ด้วยอ่ะคนไม่เอาฐานอย่างมันพูดไปก็เปลืองน้ำลายเปล่าๆขืนทำตัวแบบนี้สักวันแกนั่นแหละจะต้องเสียใจและถ้ายังไม่สำนึกคงเลี้ยงไม่ได้แล้วล่ะรีบไปเถอะค่ะวันนี้ต้องไปตั้งไกลเดี๋ยวจะสายนะคะผมไปแล้วครับแม่วินแกต้องรู้จักเห็นคุณค่าของตัวเองนะไม่งั้นใครก็จะไม่เห็นคุณค่าของแกนี่ใช้งานกันทั้งวันเลยเนี่ยทั้งล้างจานเก็บของนี่มาเปลี่ยนหลอดไฟเนี่ยฉันไม่ได้คนใช้นะหรือไม่รู้จะคุยอะไรกับฉันไปเนี่ยใช้งานฉันหนักขนาดนี้ก็งานพวกนี้มันเป็นงานที่ต้องทำนี่นาโหเหงื่อออกเยอะเลยอ่ะเปิดแอร์ให้ไหมไม่เป็นไรเรียบร้อยแล้วมันนี่สิทำไมจะใช้งานอะไรฉันอีกอะมาเถอะนะนี่แน่เพิ่งได้รองเท้ามาใหม่ไปเดินเที่ยวดีกว่าอืมมาถึงเนินเขาแล้วนิ่มจังโดดๆๆๆๆนั่นเขามีหญ้ารกด้วยอะ
ฮู้ตรงนี้มีกลิ่นแปลกๆไม่ไหวเลยชุบตรงนี้ลื่นจังฮู้พ่อเอ๊มีโพรงอะไรด้วยอ่ะไหนลองดูสิอุ๊ยสงสัยต้องทิ้งรองเท้าไว้นี่ล่ะตรงนี้นุ่มดีนะว้าดีนะเดินหน่ะเดินหน่ะเดินหน่ะแบ่งกันกินไงคนละข้างคนละข้างฉันเองอ่ะเธออยู่ไหนอ๋อฉันอยู่บ้านฉันไปหาได้ไหมถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรวันนี้ฉันไม่ได้ไปทำงานอ่ะมาเถอะโอเคเอ้ามาแล้วเอวินเอาพี่จูอยู่ข้างในอ่ะเข้ามาก่อนดิที่เธอรู้ได้ยังไงเนี่ยฉันกำลังอยากกินวายอยู่พอดีเลยใจตรงกันเลยสิน่ะนี่เราไม่ได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้กี่ปีแล้วเนี่ย3ปีตั้งแต่จูนทิ้งพี่ไม่มีคนใหม่อ่ะเธอนี่มันกวนจริงๆเลยมาดื่มดีกว่ามาวิน Cheers ดูแฮปปี้กันดีนะกลับมาคืนดีกันแล้วเหรอใช่ไหมอ่ะคงงั้นมั้งงั้นผมกลับละไม่อยากอยู่เป็นส่วนเกินนะโทษทีนะพี่เฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนดีวินเดี๋ยวรอกันนะเป็นอะไรไปเธอให้ฉันมาบ้านทำไมถ้ารู้ว่าพิธีอยู่อ่ะฉันคงไม่มาหรอกเธอทำอะไรอ่ะไม่เคยนึกถึงใจฉันเลยทำไมมีแต่ฉันนะที่แคร์เธอแล้วนี่ไปไหนมาฉันกลับบ้านมาเจอคุณพ่อมาเหรออืมแล้วเมื่อไหร่จะปรับความเข้าใจกันอ่ะเรื่องมันก็นานแล้วนะนานเหรอช่างเถอะแต่เธอรู้ไว้นะการที่คนคนหนึ่งอ่ะจะเจ็บกับเรื่องบางเรื่องนานๆเรื่องนั้นมันต้องมีความหมายวินเฮ้ยจะกลับจริงเหรอเฮ้ยวินเจ็ดแปดเจ๊ดวันนี้ฉันขอเพิ่มอีกถุงนะจะทำทันเหรอหมดเนี่ยต้องส่งพฤหัสนะทันพอดีช่วงนี้ฉันว่างอ่ะเอาเอาไปเอามาเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองI'm sorry.
บ้านเพื่อนดีติดฝนน่ะเดี๋ยวฝนหยุดตกจะรีบกลับบ้านนะแม่ว่าฝนคงไม่หยุดง่ายๆหรอกอย่าให้ตุ๊กตาเปียกฝนล่ะจะนอนที่นู่นเลยก็ได้นะโหแม่ใช้นอนนี่ได้ไงไล่ลูกไปนอนที่อื่นไม่ห่วงลูกเลยหรือไงห้าวๆอย่างแกผู้ชายที่ไหนก็จะกล้าป้าโอเคไหมแค่นี้นะเดี๋ยวจะรีบกลับเปียกมาจับแผ่นเสียงได้ไงเฮ้ยไม่ต้องเลยฉันขอโทษร้องไห้เหรอเปล่าฉันแค่ตกใจอ่ะที่เห็นนายเอามือเปียกๆมาจับแผ่นเสียงกลัวเหรอพ่อฉันอ่ะก็สะสมแผ่นเสียงแผ่นเนี้ยพ่อฉันก็มีโรงเรียนเทควันโดอ่ะเจ๊งแล้วจู่ๆเจ้าของก็หนีไปฉันก็เลยโดนเบี้ยวค่าสอนแถมไม่ได้ลาพวกเด็กๆด้วยก็หาที่สอนใหม่ดิเป็นผู้ชายเรื่องแค่นี้ไม่ต้องร้องไห้ช่างมันเถอะช่างมันเถอะเหรอพูดอะพูดง่ายรีบไปอาบน้ำไปเสื้อผ้าเดี๋ยวจะเป็นหวัด
หอมจังนายทำอาหารเป็นด้วยเหรอนายอีกนายไม่น่าจะทำเป็นนะเนี่ยรีบไข่ในตู้เย็นมาสองฟองดิพ่อนายไม่อยู่แล้วนายเลยต้องหาเลี้ยงครอบครัวกินข้าวได้ยังอ่ะอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วอย่างได้เพื่อปากท้องอ่ะเออแล้วเย็บตัวหนึ่งนี่มันได้เท่าไหร่อ่ะ10บาทเห็นปะ10บาทได้50ตังค์ก็บุญแล้วใครใช้ทั้ง10บาทหน้าหนูแค่ขอฉลองบ้างดินายทำไม่ได้หรอกดูถูกนี่หว่านี่เย็บดีๆนะถ้าเย็บเบี้ยวอ่ะตามันจะเข็มนี้รู้น่ะเย็บนายทำตามันหลุดอ่ะเย็บใหม่ได้เย็บดีๆนายต้องแทงเข้าไปอย่างนี้มันจะเบี้ยวนะเอออย่างนั้นแหละเย็บดีๆอ่ะเออแน่ทำไมนายไม่มีนวดอ่ะนายอายุเท่าไหร่24หรือ25ฉันกินไม่พออ่ะกินไม่พอเย็บดีๆเดี๋ยวมันเบี้ยวตั้งใจด้วยเร็วๆเข้าผู้ชายอะไรมือสวยชะมัดแล้วนายอ่ะเออวันนี้นายเจออะไรมาเหรอเห็นตอนวิ่งตากฝนอ่ะบอกว่าวันนี้เป็นวันสวยเรื่องสาวๆหรอปรึกษาฉันได้นะฉันน่ะเชี่ยวชาญเรื่องคุณย่าฉันน่ะย่าอยากให้ฉันเลิกเที่ยวเล่นแล้วมาทำร้านกาแฟแค่นั้นแหละไม่ได้เกี่ยวกับสาวๆจริงๆหรอแล้วผู้หญิงคนที่คุณปกป้องอ่ะที่ทำให้นายชี้หน้าด่าฉันอ่ะวันนั้นอ่ะจ่ายเงินมาทำไมมันทำให้คุณเจ็บไปไหนแล้วอ่ะก็ยังอยู่คบกันอยู่สินะคงสนิทกันมากเขาเหมือนความเคยชินน่ะเหมือนตื่นเช้ามาก็ต้องกินน้ำพอวันไหนไม่ได้เจอก็รู้สึกเหมือนขาดอะไรไปงั้นคุณก็คงแต่งงานกับเขาสินะเลิกพูดเรื่องนี้เถอะได้อ๋อคุณพูดถึงร้านกาแฟอ่ะชื่อร้านอะไรหรอ
ร้านกาแฟไม่รู้รกอย่างกำลังหนูชื่อเลยว่าราชาอะไรเนี่ยแหละราชาอะไรไม่รู้ราชากาแฟเหรออืมอยู่แถวบ้านนายด้วยราชากาแฟจริงๆเหรอลุงสมนี่จะขายกิจการจริงเหรอทำเลดีนะนายทำดิจะได้จ้างฉันด้วยนี่ตื่นเต้นอะไรนักหนาเนี่ยฉันนะเก็บกวาดก็เก่งบริการก็เก่งทำได้ทุกอย่างเลยจ้างฉันจะได้มีตังค์จ่ายหนี้นายไงไม่เอาอ่ะฉันขี้เกียจหาเรื่องลำบากแล้วหายใจลำบากปะไม่มีความมุ่งมั่นเลยถ้าเป็นฉันนะฉันจะทำทุกอย่างเพื่อผู้หญิงที่ฉันรักให้เขาเห็นความสำเร็จของฉันลองดูสักตั้งเห็นจะเป็นไรเลยถ้าทำร้านกาแฟไม่สำเร็จอ่ะนายก็กลับไปเที่ยวเล่นเหมือนเดิมก็จริงแต่ถ้าเกิดมันดีขึ้นมาทั้งคุณย่าทั้งผู้หญิงคนนั้นเขาจะปราบปลื้มนายมากมากเลยทำร้านกาแฟเถอะน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 ะมาม่าผัดหึงเลยอ่ะไปแปรงฟันไปทำร้านกาแฟก่อนสัญญาก่อนนะ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 โอ้ไปแปรงฟันไปนะไม่รู้แปรงฟันปากเหม็นความเคยชินมันตื่นมาต้องกินน้ำตอนเช้าเฮ้ยฉันแปรงฟันอยู่นะเกรงใจกันบ้างดิเกรงใจทำไมวะผู้ชายด้วยกันวันนี้แน่นอนโซฟานะพอนอนอ่ะขอนึกต่อฉันกลับบ้านแล้วทำไมนายตุ่นนิ่มอย่างเงี้ยแล้วนายไปจับก้อนฉันทำไมอ่ะไอ้ตุ่นนิ่ม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 โอ้ยไอ้บ้าง่วงแล้วอ่ะนี่เอาหนังโป๊ปะจะบ้าเหรอไม่เอาอ่ะเผื่อนายจะเปลี่ยนใจนะนี่จะไปนอนจริงๆเหรออืมชายอะไรซกมกชะมัดเลย
ติดตาก็เบี้ยวแถมยังเปื้อนจนซักไม่ออกเอาไปคืนใครเขาจะรับเก็บไว้เองละกันแล้วอย่าลืมเรื่องร้านกาแฟจ้างฉันด้วยล่ะติงตองเลยย่าครับผมขอรถคืนทำไมก็ไหนย่าว่าจะให้ผมทำร้านกาแฟนี่แกพูดจริงๆเหรอแกแน่ใจหรือว่าจะทำได้ผมพูดจริงอย่าลืมนะว่าผมอ่ะหลานย่านี่นายว่างไหมช่วยพาฉันไปเซอร์เวร้านกาแฟแถวนี้หน่อยสิตกลงนี่คุณตัดสินใจทำร้านกาแฟเหรอเราจะจ้างฉันด้วยปะเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าวันนี้นายจะทำงานโอเคแค่ไหนมาเร็วไปแล้วครับไปแล้วครับเป็นครับมาน่ะเฮ้ยนายตามมาสิได้น้องพี่จัดให้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนายอ่ะใจไปทำงานฉันไหมงานเนี้ยไม่ต้องเสี่ยงกับเทศกิจนะไม่อ่ะฉันไม่อยากเป็นลูกจ้างใครเราไปคิดดูก่อนแล้วกันเออถ้าเปลี่ยนใจอ่ะเราอยู่ที่ร้านราชากาแฟนะThank you.
ฮะเขาคิดว่าแกเป็นผู้ชายเหรอเบาๆหน่อยลุงที่เขาจ้างตั้งแพงอ่ะเขาคิดว่าหนูเป็นผู้ชายสิเอ้าก็บอกแล้วอย่าคิดแต่เรื่องเงินอย่างเดียวก็นั่นแหละหนูก็ไม่ได้อยากทำแบบนี้หรอกเออแล้วนี่จะบอกเขาเมื่อไหร่เนี่ยก็เดี๋ยวไว้หาโอกาสบอกเองผมว่าร้านเราอ่ะต้องจ้างคนชงกาแฟเพิ่มอ้าวก็มีลุงสมอยู่แล้วนี่ไงแล้วฉันก็ไม่ชอบให้ใครมายุ่งในครัวฉันด้วยรู้ไหมทำไมร้านนี้ถึงเจ๊งเพราะคนชงกาแฟไม่ได้เรื่องไงใครว่าไม่ได้เรื่องถึงจะส่งปุ๋ยไปไหนก็เหอะแต่ลุงชงกาแฟได้เยี่ยมมากเลยนะนี่ไงลองชิมดูสิเออไม่เอาอะลองดูหน่อยนะเฮ้ยช่างเถอะนะหน้าอย่างนี้เหรอจะชิมกาแฟถ้าเป็นเหล้าก็ว่าไปอย่างนึงเขากินเหล้าไม่ได้หรอกแก้วเดียวก็ไปแล้วร้านเราอ่ะจะพุ่งเป้าหมายไปที่วัยรุ่นผู้หญิงเพราะว่าแถวๆนี้มีโรงเรียนหญิงล้วนเยอะเอารุ่น 70-80 เลยดีไหมแล้วร้านเราอ่ะจะมีไซส์เมนูเป็นวัฟเฟิลอ๋อวัฟเฟิลเขาจะจ้างคนขายวัฟเฟิลหน้าโรงเรียนร้านโปรดลุงไงไอเดียไม่เลวนี่แต่ที่แน่ๆร้านเราต้องเปลี่ยนชื่อจากราชามาเป็นปรินซ์มันก็เหมือนกันแล้วนะแล้วก็จ้างพนักงานเพิ่มสัก 3-4 คนเอาแต่ผู้ชายนะให้สมกับชื่อ Prince ผู้ชาย Prince แล้วฉันน่ะก็มาทำไม่ได้ไงทำไมจะไม่ได้เขาจะเป็นคนแรกที่ผมจ้างเลยไอ้เนี่ยมันเอาการเอางานพรุ่งนี้มาทำงานได้เลยขอบคุณมาก ขอบคุณมากนะทำงานดีกว่าตามใจดิไม่ยุ่งด้วยดีกว่าเป็นไรอ่ะลุงเต้นไรอ่ะเต้นมั้งThank you.
และแม้จะนานสักเพียงไหนขอให้คำว่ารักคอยกอดเธอไว้ให้อุ่นใจคืนที่เธอแฮปปี้นะเธอนั้นฮัลโหลมาว่าไงใครโทรมาเหรอมาเพลงพอจังเลยนะแล้วทำไมรีบวางจังเลยอ่ะเขาแค่โทรมาถามข่าวอ่ะหรือเธอไม่ชอบที่มาร์คโทรหาฉันไม่ได้เป็นไรแต่หน้าเธอมันฟ้องนะก็ให้เวลาฉันหน่อยสิฉันหิวแล้วอ่ะหิวแล้วเหรออยากกินอะไรเผ็ดๆเลยขออีก10 นาที5 นาที7 นาทีเดียวนะแม่ใช้ไปตลาดเห็นเลยซื้อมาฝากเออขอบใจนะไปละโชคดีโอ้นายเอกับนางบีเป็นไงบ้างอ่ะเขาก็คุยกันกินข้าวด้วยกันโอ้ดูเหมือนทั้งคู่จะไปด้วยกันได้ดีนะดีใจด้วยนะอีกหน่อยคุณคงไม่ต้องปรึกษาฉันแล้วแหละเฮ้ยเดี๋ยวแต่นางบีเขายังมีนายซีอีกหนึ่งคนอะรู้ได้ไงอะก็เขาเห็นนางบีคุยโทรศัพท์กับนายซีอะคือเขาเป็นแฟนเก่ากันอะนายเอก็ไม่สบายใจหรอกนะน่าอายนะไม่หรอกฉันเข้าใจในเอนะก็เลิกกันแล้วก็ไม่ต้องติดต่อกันถึงจะคุยโทรศัพท์ก็ตามว่าแต่ในเอไม่มั่นใจในตัวเองหรออืมฝากไปบอกเขาด้วยนะว่าเขาเป็นคนดีให้มั่นใจด้วยโอเคได้เดี๋ยวบอกเขาให้นะมีเรื่องจะมาถามคุณหน่อยอ่ะคือมีผู้ชายคนนึงอ่ะเขาเข้าใจผิดว่าผู้หญิงคนนึงเป็นผู้ชายอ่ะเข้าใจผิดเหรอช่างมันเถอะเดี๋ยวคราวหน้าไว้ค่อยเล่าให้ฟังนะไปส่งนมละโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายเผื่อคราวหน้ามาเราไม่เจออ่ะฉันขอเบอร์คุณไว้ได้ไหมโอ้แต่ถ้ารบกวนไม่เป็นไรนะเฮ้ยได้ดิเมมเลย084-651-8342อ่ะ
จะเมนว่าพ่อจะบัวก็ได้นะอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายขี่ดีๆนะบ๊ายบายบ๊ายบายบัวฮะเอาไปเข้าบ้านดีกว่าไปเข้าไหมบัวค่าตกแต่งร้านค่าอุปกรณ์เครื่องครัวป้ายร้านแล้วก็ค่าจ้างพนักงานผมว่ารวมๆกันแล้วคงสักประมาณ 4-5 ล้านได้ครับอุ๊ยโหแล้วก็อีกเรื่องนึงผมอ่ะไม่อยากทำงานร่วมกับผู้จัดการสมเลยเพราะเขาชอบขัดผมอยู่เรื่อยผมอยากไล่เขาออกครับย่าย่าไปรู้จักไอ้คนพนันได้ไงอ่ะตาสมนั่นเขาเป็นหุ้นส่วนแกหุ้นส่วนพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นเจ้าของร่วมกันไม่มีสิทธิ์ไล่คนใดคนหนึ่งออกเรื่องค่าตกแต่งถ้าเราทำเองแสนหนึ่งมันก็อยู่นะเครื่องใช้ก็ใช้ของเดิมเงินเดือนพนักงานหรือหักจากกำไรหักจากรายได้ก็ได้ฉันให้แก 200,000 พอแล้วขอใบเสร็จทุกอย่างนะโหย่านี่ย่าล้อเล่นกันหรือเปล่าเงินแค่ 200,000 น่ะผมจะเอาไปทำอะไรได้ย่าพอดีฉันต้องเข้าประชุมละรีบไปเฮ้ยย่าเฮ้ยล้อเล่นกันหรือเปล่าเนี่ยครับพี่เฮ้ยเป็นไงบ้างวะโดงานที่พี่ฝากกันเรียบร้อยดีไหมแน่นอนอยู่แล้วพี่สีเนี่ยผมก็ขอจากงานกีฬาสีที่เขาเหลือทิ้งไว้แล้วก็เฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็ขอจากโรงงานพ่อเพื่อนผมที่เขาลดทิ้งเอามาทาสีใหม่ก็สวยเล่าเรื่องตกแต่งร้านน่ะพี่ต้องฝากให้นายดูแลเลยนะแต่งบคงจะมีให้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โถพี่วินผมติดหนี้บุญคุณพี่วินตั้งเยอะอย่าเรื่องเนี้ยผมจัดการให้เองโอเคเจอกันพี่ร้านเนี้ยเหรอที่จะให้แต่งอ่ะเจ้าพวกนี้ไว้ใจได้แน่ล่ะผมว่าร้านเราอ่ะต้องจ้างคนชงกาแฟเพิ่มโหอะไรวะนั่นยอดมนุษย์ชัดๆเลยเราจ้างหมอนั่นมาทำงานดีไหมที่นี่ยังรับคนอยู่ใช่ไหมร้านกาแฟจะมีไซส์เมนูไปทำไมใครสั่งกาแฟ20กิโล20กระสอบที่ฉันต้องโมโหเพราะใครร้านเราอาจจะเจ๊งก็ได้อ่ะเพราะนายอ่ะฉันมันโง่เองอ่ะที่จ้างนายใช้คำถาม